ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเป็นข่าวเช้านี้นะครับ เช้าวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์2561อยู่กับเราสองคนนะครับผมปิ๊กธกกิจชาติุรวยวงศ์และนังกวางพัฒนาอภิาวาทครับเริ่มต้นสัปดาห์วันนี้นะคะเตือนภัยคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะกับการขับขี่การใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนเนี่ยนะคะคโดยเฉพาะการขี่รถจักรยานยนต์อยากให้คุณผู้ชมไปชมภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะเป็นหญิงวัย46ปีคนหนึ่งค่ะขี่รถจักรยานยนต์ข้ามฝั่งถนนโดยไม่ระวังถูกรถจักรยานยนต์อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพุ่งเข้าชนได้รับบาดเจ็บ าหัสเลยนะคะในโลกออนไลน์ในจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีการแชร์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุคือบริเวณเชิงสะพานบ้านใหม่พื้นที่หมู่2ตําบลบ้านใหม่อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีสามารถบันทึกภาพการเกิดอุบัติเหตุเมื่อช่วงเวลา19นาฬิกา6นาทีของวันที่4กุมภาพันธ์เอาไว้ได้นะคะโดยในภาพวิดีโอเนี่ยจะเห็นว่าจุดเกิดเหตุเป็นถนน2เลนแบบแล่นสวนกันแล้วก็จะมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะขับข้ามถนนมาอีกฝั่งตรง ข้ามก่อนที่จะถูกรถจักรยานยนต์ที่แล่นมาในทางตรงพุ่งชนเข้าอย่างจังเลยนะคะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้นางสาวอรสา,าทรงโฉมอายุ46ปีซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์คันที่พยายามที่จะข้ามฝั่งถนนได้รับบาดเจ็บส้นเท้าข้างขวาฉีกขาดเป็นแผลขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ขุนรัตนาวุฒินะคะต้องช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นภายในที่เกิดเหตุก่อนที่จะนําตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19เพื่อให้แพทย์ทําการรักษาต่อไปส่วนชายคนที่ขับรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาในทางตรงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะโดยผู้ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยต่างก็พูดถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์ข้ามฝั่งถนนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะเกิดอาจจะเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนอย่างเช่นอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้นะคะครับโอ้โห oh oh. ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีนะครับสำหรับบรรดากลุ่มเด็กๆนะฮะ,ะที่มักจะไปเล่นอะไรกลางๆถนนนะฮะ,ะเหตุการณ์นี้ครับเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างที่มีเด็กผู้ชายอยู่คนหนึ่งกําลังเล่นฟุตบอลอยู่แต่ไปเล่นริมถนนเลยน้องกวางและปรากฏว่าระหว่างที่ฟุตบอลเนี่ยมันไปอยู่แต่แถวกลางถนน เด็กคนนี้ก็ไปเก็บลูกฟุตบอลมามนะครับปรากฏว่าในจังหวะนั้นครับคุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันเลยนะฮะเนี่ยน้องกวางมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เล่นบอลน,นะฮะตามภาษาเด็กๆนะริมถนนนะครับซึ่งก็อยู่ตดกับถนนใหญ่เลยแหละพูดง่ายๆนะครับระหว่างจังหวะหนึ่งนะฮะที่เด็กน้อยคนนี้เนี่ยนะฮะเล่นฟุตบอลอยู่แล้วมันไปเกิดอกกนนี่นะฮะโอ้โหนี่ชนเข้าไปเลยนะฮะ ทั้งคนขี่มอเตอร์ไซค์มาทั้งเด็กที่เก็บรูปฟุตบอลนี่ล้มแลนะเนยนาฏไปตามๆกันเลยนะฮะปรากฏนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เด็กชายดังกล่าวก็ได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายนะครับแล้วก็ได้รับการปฐมพยาลไปที่เรียบร้อยนะครับโดยไม่ประสงค์ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นะครับขณะที่คุณแม่ของเด็กน้อยคนนี้ก็หลังจากเห็นเหตุการณ์แล้วก็บอกว่าลูกตเองผิดนะฮะ ทั้งสฝ่ายก็ตกลงค่าเสียหายกันได้แล้วนะครับซึ่งคนที่เป็นคนคลิปนะฮะเปิดเผยคลิปวิดีโอนี้บน f a c e b o o k เนี่ยก็ได้โพสต์เตือนภัยนะฮะบ,บอกว่าฝากให้ดูแลลูกหลานให้ดีนะฮะไม่คลาดสายตาไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายแบบอีกการที่ว่านี้ก็ไม่ไปได้เหมือนกันโชคดีนะที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายกันทั้งคู่เลยนะฮะ mm. ไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่น่าเศร้ามากไปกว่าน,นี้นะฮะ ต้องเตือนกันเลยนะคะสำหรับพ่อแม่ปกครองที่ปล่อยให้ลูกคืออาจจะเล่นทุกวันอะไร<ช>อย่างเงี้ยโดย <นะ S 2> ที่ไม่ได้ใส่ใจนะคะ,<น>ะก็เนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นได้นะคะมาดูอีกหนึ่งคลิปนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีคนไปถ่ายคลิปเอาไว้ได้มีหนุ่ม เขาเรียกว่ารายน,นุ่มหัวร้อนที่ออกมาทําร้ายนะคะร่างกายผู้หญิงแล้วก็เด็กค่ะปรากฏออกมาแล้วนะคะว่าผู้หญิงและเด็กในคลิปเนี่ยเป็นลูกแล้วก็ภรรยาของตัวเองด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะพันตํารวจเอกนิรุตประสิทธิเมธผู้กํากับสบพปลายปลายบางนะคะได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสพปลายบางไปตรวจสอบคลิปที่คลิปนี้เนี่แหละค่ะ ที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งไปทําร้ายร่างกายเด็กแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็มีคนชราอีกคนหนึ่งด้วยนะคะไปตรวจสอบมาแล้วผู้ชายคนดังกล่าวมีชื่อว่านายนิรุตศรีทิพย์อายุ35ปีได้เดินทางมามอบตัวนะคะแล้วก็ตํารวจก็ได้สอบถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยจากการสอบถามนยเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นชายในคลิปจริงๆค่ะโดยวันที่เกิดเหตุนะคะตนกับแม่ภรรยาแล้วก็ลูกชายอีกสองคนกําลังเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดนครปฐมจนมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีเกิดมีปากเสียงโต้เถียงกับ ภรยาอย่างรุนแรงเรื่องที่ภรรยายไปรับออเดอร์ของลูกค้ามาทำซึ่งตรงกับวันทำบุญของพี่ชายตนเองก็กลัวว่าจะทำส่งของให้ลูกค้าไม่ทันนะคะทำให้ไม่พอใจภรรยาเนี่ยก็ไม่พอใจใช้มือผลักมาที่หน้าด้วยความโมโหตัวเองก็เลยจอดรถที่ข้างทางเลยค่ะหลังจากนั้นก็เป็นไปตามภาพในคลิปเนี่ยนะคะก็มีการต่อสู้กันทางด้านคุณแม่ก็พยายามที่จะเข้ามาห้ามลูกๆก,ก็พยายามที่จะเข้ามาห้ามนะคะซึ่งตนก็ขอยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำไปเพราะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ แล้วก็ได้มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกับคุณแม่ภรรยาแล้วก็ลูกทั้งสองคนแล้ว ส่วนที่มีการโพสต์ว่าตนเป็นตำรวจนั้นนะคะขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงซึ่งข้อความดังกล่าวเนี่ยสร้างความเสื่อมเสียให้กับทางตํารวจนะคะจึงอยากให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะนําไปโพสต์นะคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีดราม่าต่อเนื่องนะคะพี่ปิ๊กว่าการที่เราไปเห็นคนถูกทาร้ายร่างกายเนี่ยเราสามารถนําคลิปนี้เนี่ยมาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ได้หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องในครอบครัวนะคะครับมีพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับระบุชัดเจนบอกว่าผู้ที่พบเห็นความรุ แลในครอบครัวนะครับต้องมีหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่กรณีนี้นอกเหนือจากปัญหาครอบครัวแล้วนะครับสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์และก็ถกปัญหาตั้งคำถามกันนะครับก็คือการเข้าช่วยเหลือหากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าเนี่ยบางคนก็มองว่าการเป็นพลเมืองดีในปัญหาครอบครัวสุดท้ายอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเองได้นะครับซึ่งพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัวพศ2550กฎหมายระบุไว้นะครับว่าผู้ที่พบเห็นหรือว่าทราบการกระทารุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา5บัญญัติไว้นะครับว่าผู้ที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่พบเห็นหรือว่าทราบการกระทํามีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการตามพรบนี้นะครับ ซึ่งนะครับผู้ที่มีหน้าที่แจ้งให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ทราบถึงความรุนแรงดังกล่าวก็มีทั้งผู้ที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครวัวนะครับหรือว่าผู้ที่พบเห็นหรือว่าทราบการกระทําโดยกฎหมายมาตราน,นี้ครับกำหนดให้ว่าเป็นหน้าที่นะครับว่าผู้ถูกกระทําความรุนแรงหรือว่าผู้ที่พบเห็นหรือว่าทราบแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่กฎหมายก็ไม่ได้มีมาตาบังคับนะครับถึงการไม่แจ้งดังกล่าวแต่อย่างใดและวิธีการแจ้งต่อพนักงานผู้ที่ทําการแจ้งจะแจ้งด้วยวาจาเป็นหนังสือหรือว่าทางโทรศัพท์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าวิธีอื่นใดก็ได้นะฮะสุดแต่ความสะดวกของผู้แจ้งอีกทั้งนะครับว่าเมื่อเป็นการแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวโดยสุจริตเนี่ย ก็ได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพง่งทางอาญาและทางปกครองนะครับแม้ว่าภายหลังจะปรากฏว่าเรื่องที่แจ้งนั้นไม่ใช่ความรุนแรงก็ตามส่วนผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัวน,นะครับตามมาตรา4ของกฎหมายระบุนะครับว่ามีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน6,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนั่นเองนะครเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าไปเห็นเหตุการณ์คล้ายๆกับกรณีนี้เนี่ย ทางที่ดีที่สุดก็คือแจ้งเจ้าที่ไว้ก่อนนะฮะใช่ค่ะอย่าวเข้าไปวุ่นวายนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดเรื่องของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดอันตรายกับผู้ที่เข้าไปเหตุเหตุการณ์ก็เป็นไปได้นะไปดูทาหอนะครับคุณผู้ชมว่าสุม 4, ส่มสีุ่่มห้าเราไปถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วมาโพสต์ในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะมีความผิดนะคะคุณผู้ชมเป็นกฎหมายพรบคุ้มครองผู้กระทาความผิดรุนแรงในครอบครัวพระสกุลดา2,550มาตราที่5ผู้ที่เพหรือว่า่ามี ความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าที่แจ้งต่อเจ้าพนักง,งานไม่ให้นำภาพไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนครับฟังเอาไว้เลยนะคะไปถ่ายคลิปอะไรเอาไว้ได้เนี่ยสุมสีุ่มห้าไปโพสต์ไม่ได้นะคะเอามาต่อเนื่องกันนะคะพรุ่งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะจะลงไปสัญจรที่จังหวัดจันทบ,บุรีกันนะคะก็จะมีการสนับสนุนให้ทางจังหวัดนะคะภาคตะวันออกเนี่ยเป็นมหานครของผลไม้รองรับการท่องเที่ยวและแหล่งอัญ,ญมณีโลกค่ะ นายประชยาสมลาภา,าประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกหอการค้าไทยเปิดเผยว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีในวันพรุ่งนี้นะคะท่านนายรัฐมนตรีมีกําหนดที่จะประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดทงางภาคตะวันออกภาคเอกชนและผู้นําชุมชน โดยภาคเอกชนก็เตรียมที่จะเสนอโครงการพัฒนาภาคตะวันออกทั้งระบบรวมแล้วกว่า10โครงการเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ขยายตัวมากขึ้นประกอบด้วยการผลักดันภาคตะวันออกก้าวขึ้นสู่มหานครแห่งผลไม้และอัญ,ญมณีระดับโลกเสนอให้มีการสนับสนุนการค้าทั้งภาคเลยนะคะแล้วก็การค้าชายแดนตลอดจนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสะแก้วและจังหวัดตราด สำหรับทางด้านโครงสร้างพื้นฐานก็จะเสนอให้ศึกษาการก่อสร้างรถไฟสายใหม่จากจังหวัดระยองไปตราดเพื่อการขนส่งและการเดินทางรองรับการขยายตัวการค้าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นให้เพิ่มขบวนรถไฟด่วนพิเศษเส้นทางสระแก้วพัฒนาถนนรองรับการขนส่งรวมทั้งระบบบริการสาธารณสุขที่จะมีคนเดินทางมาอย่างพื้นที่มากขึ้นด้วยนะคะเราติดตามกันนะคะพรุ่งนี้ คอ,อรมอสัญจรนะคะที่จันทบุรีมานาครด้านผลไม้นะฮะ,ะ,ะมาดูเรื่องของการปรับตัวของธนาคารในบ้านเรากันบ้านนะครับหลังจากที่สัญญาณมาต่อนเนื่องแล้วนะครับว่าจะมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการทําธุรกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดนะครับดูเหมือนว่าธนาคารหลากหลายแบรนด์นะครับก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวพอสมควรแล้วนะครับเริ่มจากนะครับทางธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่นะครับที่ตอนนี้ได้มีการปรับตัว รองรับยุคดิจิตอลนะครับประธานสมาคมธนาคารไทยคุณปรีดีดาวฉายนะครับเปิดเผยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะบรรดาระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็มีส่วนช่วยนะครับทำให้เกิดกระตุ้นการแข่งขันต่างๆค่อนข้างจะเยอะนะครับขณะที่บริการของธนาคารพาณิชย์มีกฎเกณฑ์ค่อนข,ข้างมากนะครับ<โ>ตอนนี้พฤติกรรมของลูกค้าที่มีความนิยมทำธุรกรรมผ่านทาง ระบบปกติเนี่ยน้อยลงไปนะครับก็ทําให้คนเข้าสาขาน้อยลงสาขาใดที่ไม่มีคนเข้าก็ต้องปิดการควบรวมนะครับหรือว่าย้ายทําเลแม้ว่าจะบอกไม่ได้นะว่าจํานวนสาขาเท่าไหนถึงจะเหมาะสมในปัจจุบันนี้แต่พนักงานสาขาที่มีอยู่เดิมเนี่ย อาจจะต้องมีการปรับตัวครับจากทิศทางของ Digital Banking ที่เข้ามาแทนที่ธนาคารก็ต้องเน้นการบริหารคนให้สอดคล้องกับการบริการนะครับอย่างธนาคารกสิกรไทยก็ยังคงรักษาคนไว้แต่เพิ่มทักษะใหม่ๆนะครับขณะที่ธนาคารอมสินนะครับก็ระบุบอกว่าภายในปีนี้ครับเตรียมเปิดตัวโครงการ,กรเกษียณอายุงานก่อนกำหนดหรือว่า Early r ี t i r e แบบสมัครใจนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พนักง,งานที่อายุเกิน50ปีขึ้นไป ที่จะประสงค์เข้าโครงการประมาณ500คนนะครับจากเฉลี่ยแล้วจะมีผู้เกษียณอายุต่อปีประมาณ200คนก็เตรียมเงินไว้รองรับนะครับในการรองรับโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดถึง1000ล้านบาทด้วยกันนะครับขณะที่ฝั่งของธนาคารกสิกรไทยครับคุณกฤษจ,จิตแจ้งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสก็บอกนะครับว่าพนักง,งานสาขาเดิมที่อาจจำเป็นต้องน้อยลงนะครับจากทิศทางของดิจิ t a ลแบงกิ้งก็ทำให้จำนวนสาขาลดลง พนักงานเหล่านี้ก็ต้องหันไปกับพัฒนาทักษะอื่นๆนะครับอย่างเช่นทางด้านเวลแมนจ g เมนต์ Man, การขายการตลาดที่จำเป็นนะครับที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นแหละฮะพนักงานธนาคารตอนนี้ต้องปรับตัวกัน<ช>นะครับ ไม่ไงั้นก็อยู่ไม่ได้เนาะใช่ะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะ,ะับผู้ชมเกี่ยวกับคริปโตเคอ r เรนซีเนี่ยมีข่าวไม่เว้นแต่ละวันเลยเคยได้ยินไหมคะพี่ปิ๊กว่าตอนนี้<ช>มีมีหลายคนลาออกจากงานไปขุดเหมืองคริปโตเคอ r e เรนซีกันนะคะ<ช><ช>ตอนนี้ทางบริษัทวิจัยเนี่ยออกมาเตือนนะคะว่าตอนนี้ไทยตกเป็นเป้าหมายของม a l แวร์เหมืองขุดเงินดิจิตอลนะคะพบว่ามีการระบาดถึง3ล้าน5แนครั้งมากที่สุดในโลกเลยค่ะ โดยพาโลอัลโตเน็ตเวิร์กซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทางด้านความปลอดภัยองค์กรและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากสหรัฐเปิดเผยว่าไทยนั้นติดอันดับประเทศที่พบการระบาดของมา์แวร์ขุดเหมืองเงินดิจิตอลมากที่สุดในโลกอยู่ที่กว่า3 5ล้านแสนครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือปี2560ายโดยในงานเปิดเผยว่าจำนวนครั้งดังกล่าวเนี่ยหมายความว่าคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยติดมา์แวร์ดังกล่าวที่สัดส่วน1ต่อทุกๆ20เครื่องโดยมา์แวร์ดังกล่าวในใช้สำหรับขุดเงินดิจิตอลชื่อว่า Monero ซึ่งจะดึงความสามารถในการประมวลผลของ CPU คอมพิวเตอร์เนี่ยไปใช้ในการขุดเงินดิจิตอลแล้วก็จะทําให้การทํางานของเครื่องนั้นช้าลงสําหรับในไทยนั้นจํานวนผู้ติดมาแวร์ดังกล่าวถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากห่างจากเวียดนามที่มีจํานวนการระบาดมากที่สุดเป็นอันดับที่2ถึงเกือบ2ล้านครั้งเลยนะคะ พาโลอัลโต้เน็ตเวิร์กเนี่ยเสริมว่าในการแพร่กระจายมาวร์ดังกล่าวผู้ปล่อยมาวร์จะสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยการย่อลิงก์เว็บไซต์เผยแพร่มาวร์ให้สั้นลงเพื่อให้ดูเหมือนว่าลิงก์เว็บไซต์ทั่วไปนะคะซึ่งส่งผลให้มาวร์ดังกล่าวเนี่ยเข้าไปติดตั้งในคอมพิวเตอร์โดยที่ผู้ใช้อย่างเราๆเดี๋ยวไม่รู้ตัวเลยนะคะนอกจากนี้นายนงานยังเปิดเผยด้วยว่าประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบการระบาดของมาวร์ขุดเหมืองเงินดิจิตอลมากที่สุด ไทยนะมาเป็นอันดับที่1ตามมาด้วยเวียดนามอียิปต์อินโดนีเซียแล้วก็ตุรกีขณะเดียวกันนะคะพาโลอัลโต e เน็ตเวิร์กยังบอกด้วยว่าจากรายงานดังกล่าวในบ่งชี้ว่ามาแวร์ขุดเหมืองเงินดิจิทัลกำลังเป็นภัยที่น่าวิตกมากขึ้นในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยทางบริษัทก็พบว่าตลอด4เดือนของการทำการศึกษามีประชากรทั่วโลกในติดมาแวร์ดังกล่าวแล้วถึง15ล้านคนนะคะ แล้เมื่อพิจารณาจากรายงานแล้วเนี่ยกระบวนการแพร่กระจายของมาแวร์ขุดเหมืองเงินดิจิตอลอยู่ในขอบเขตที่กว้างมากและก็สูงมากด้วยซึ่งบ่งชี้ว่าแฮกเกอร์ผู้ปล่อยมาแวร์นั้นเน้นไปที่การหาทางขุดเงินดิจิตอลโดยเฉพาะเลยนะคะคตอนนี้ใครมีถูกมาแวร์บางทีไม่รู้ตัวเลยมันมาฝังอยู่ตามคอมพิวเตอร์ของเรานะอาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงถ้าสมุิว่าเราสังเกตว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ย ค่อนข้างจะมีการทํางานที่ช้าเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะมีการถูกฝังมาแวร์ตัวนี้เอาไว้ในเครื่องของเรานะครับขณะเดยียวกันครับแผนระดมทุน Thailand Future Fund ครับที่เดิมทีแล้วมีกําหนดว่าจะขายหน่วยลงทุนนะครับประมาณสักมีนาคมถึงเมษาย,ยนนี้นะฮะปรากฏว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะต้องถูกเลื่อนไปโดยปริยายแล้วนะครับเพราะว่ามีการยื่นขออุทธรณ์สารปกครองจากสภาพการถามพิเศษด้วยครับนายสมชายสัจพงศ์ประหลัดกระวูกันคาง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือว่า Thailand Future Fund นะครับเปิดเผยบอกว่าเดิมทีแล้วกำหนดว่าจะเปิดขายหน่วยลงทุนนะครับ Thailand f u t u r e Fund 44,000ล้านบาทนะครับตามกำหนดการเดิมก็คือมีนาคมถึงเมษายนนี้แต่อาจจะไม่ทันตามกำหนดแล้วละครับด้วยเหตุผลว่าสาภาพแรงงานการทบาพิเศษแห่งประเทศไทยไปยื่นเรื่องอุทธรณ์ศาลปกครองนะครับทำให้การเดินหน้าขายหน่วยลงทุนมีปัญหาครับ และถ้าสมมติว่ากองทุนนี้ไม่สามารถระดมเงินมาได้ใช้ตามเวลาที่กำหนดนะครับรวมไปถึงไม่สามารถนำมาใช้ก่อสร้างโครงการทางพิเศษพระราม3ดาคองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตกวงเงินลงทุนประมาณ30,000กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็โครงการทางด่วนขั้นที่3สายเหนือตอน N2 แล้วก็ E.W. Corridor นะฮะด้านตะวันออกวงเงินอีก14,300ล้านบาทไม่ทันตามกำหนดเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินจากงบประมาณหรือว่าเงินกู้ก่อสร้างทั้งสองโครงการไปก่อนนะฮะแล้วก็เมื่อกองทุนระดมเงินได้ค่อยนำไปใช้คืนนะครับขณะที่ฝั่งของผู้ในการสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนายเอกนิตินิติธันประพาสน,นะครับก็เปิดเผยบอกว่า กระสูงกันลังนะครับเดินหน้าตั้งกองทุนไทยแลนด์ฟิ t เ r อร์ฟันแต่ต้องรอผลการอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุดก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าผลการตัดสินจะออกมาเมื่อไหร่กันแน่นะครับนอกจากนี้ทางสาภาพ ยังได้มีการยื่นหนังสือไปถึงสำนักง,งานอายการให้ตรวจสอบร่างสัญญาโอนแล้วก็รับสิทธิ์โอนในรายได้โครงการทางพิเศษฉลองรัฐนะครับรามอินทาอานนทลงแล้วก็ทางพิเศษบุรพาวิถีบางนาชลบุรีเพื่อโอนรายได้ในอนาคตที่4 5เปเ็นเวลา30ปีใช้จ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรู้ไปถึงนะครับมีการส่งหนังสือไปที่สำนักง,งานกรตที่กระทรวงการคลังไปประสานงานยื่นจดทะเบียนขายหน่วยลงทุนนะครับว่า ทั้งสองหน่วยงานหยุดดาเนินการเพราะว่าสาภาพยังอยู่ระหว่างการยืดอุทธรณ์สารปกครองให้ยกเลิกการตั้งของทุนนี้นะครับก็เลยทําให้ทั้งสองหน่วยงานที่ว่านี้ไม่กล้าดําเนินการต่อเลยจริงๆนะฮะเดอนออกไปทั้งหมดเลยนะฮะช่วงนี้พักการครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูก้าวต่อไปของตลาดทุนไทยรวมไปถึงพัฒนาการตลอด4ปีที่ผ่านมาของกรรมการรวมไปถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนปัจจุบันหลังจากเตรียมครบวาระค่ะ